สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามปาราเซโตเดโรสปอร์ตที่เมืองคาโบเนียประเทศอิตาลีวันที่29กันยายน2564รอบจัดอันดับ 9-16 กลุ่ม G นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิหร่านหนุ่มไทยเอาชนะมอร์โลโกมา 3-0 เซตและเอาชนะอียิปต์ในเกมล่าสุด 3-1 เซตรวมถึงทั้ง2ทีมยังผ่านเข้ารอบจัดอันดับ 9-12 แน่นอนแล้วเกมนี้นาวาอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังยึดผู้เล่นชุดหลักลงสนามนำโดยคงกระพันทองขาวสุรเดชคำหอมชยุทธคงเรืองสิทธิพงษ์ดอนหลักคำจักรกิจจันไตคมสอนภาษีและบุญชัยเชื้อตะวันงามสรุปผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านไป0-3เซต15-25 12-25 และ22-25เราจะมาดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านไป0-3เซตและแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าคือก็อิหร่านเนาะต่อให้เป็นญี่ปุ่นก็ยังสู้ลำบากเลยในภาพลักษณ์ทีมชายไทยน้องเล่นได้ขนาดนี้ก็ดีที่สุดแล้วรอวันที่ไทยจะสามารถขึ้นเทียบชั้นญี่ปุ่นได้เมื่อไหร่เราอาจจะมีโอกาสสู้กับอิหร่านได้ดีกว่านี้และท่านถัดมาก็จะมากล่าวไว้ว่าอิหร่านขึ้นชื่อเรื่องวอลเลย์บอลชายมากๆขนาดกีฬาในหมู่ยังตกเหนียวเลยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าญี่ปุ่นแพ้เลยครับเป็นหนึ่งในเอเชียและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเราว่าแมตช์นี้เล่นดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์และถึงจะแพ้ก็ตามตัวเซตทั้ง2ไม่ค่อยแกงตัวตีด้วยแต่เบอร์11มาเพื่อจะตีง่ายขึ้นจริงๆแถมเชียร์สนุกกว่าตอนชนะอียิปต์อีกอันนั้นคืออึดอัดมากเออร์เรอร์เยอะเกินไปเกมบุกก็เกือบเต็มศักยภาพของน้องๆละขาดแค่เกมรับที่ยังขาตายกันอยู่เราแขนขาไม่ยาวเท่าเขายิ่งต้องเร็วกว่าเขาและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าคนที่คอยตำหนิน้องๆน่ะจะกะให้ไทยชนะทุกเกมเลยใช่ไหมถ้างั้นไทยก็คงจะเป็นแชมป์โลกไปแล้วขนาดญี่ปุ่นที่ว่าเก่งๆยังแพ้อิหร่านเลยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับได้เกิน45แต้มก็ถือว่าเก่งแล้วนะเสียเปรียบทุกอย่างเล่นกับทีมระดับนี้ต้องเร็วและหนักกว่านี้ถึงจะสูสีทำได้ดีแล้วนะคอมเมนต์ของท่านถัดมาลิฟพักเลยขาตายมากไม่ผ่านตัวเซตเบอร์11เล่นดีและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเล่นอะไรกันเนี่ยรู้อยู่ว่าเข้ารอบแต่ก็ไม่น่าถึงขนาดนี้นะโตยบอกให้เซฟตัวอย่างเดียวหวังรอบต่อไปมากเหรอไหนๆก็ลงสนามแล้วเต็มที่ไปเลยโตยบงมากและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าเซต3เราเล่นดีขึ้นมากแต้มสูสีกันมาตลอดเรามีนำบ้างแต่โชคไม่เข้าข้างเราอีลานเสิร์ฟดีทุกคนแรงและหนักมากและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่านัดนี้อิหร่านเก่งกว่าเราทุกสกิลทั้งเสิร์ฟทั้งตบแรงมากแม่แต่น้องๆเราก็ไม่ได้ผิดฟอร์มอะไรมากมายเพียงแต่เจอทีมแข็งเลยเล่นไม่ได้เต็มที่และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับคนที่เอาแต่ตำหนิน้องๆลองไปดูฟอร์มคู่แข่งด้วยนะว่าอิหร่านเขาเด่นเรื่องวอลเลย์บอลขนาดไหนไม่ว่าจะชุดไหนก็สุดจริงๆเราเล่นได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วสู้ๆนะน้องอย่ารู้จักแต่ไทยช่วยรู้จักทีมอื่นด้วยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเกมรุกเราตัวเล็กกว่าได้แค่นี้ก็เต็มที่ละโดยรวมเล่นดีขึ้นมากๆแล้วนะและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าก็ไม่แปลกใจที่ไทยแพ้ก็อิหร่านนะเซต3เปิดมานำ4-2ถือว่าไม่เลวเซต1แต้มดูได้เลยเซต2ห่างไปหน่อยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าก็บอกแล้วว่าอิหร่านพื้นฐานการเล่นเป็นครูได้เลยและไหนจะตัวใหญ่สูงทำแต้มได้อันดับนี้ก็ถือว่ามีกำไรมากแล้วระดับโลกนะชายไทยไม่เคยได้รับโอกาสเลยนะและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้มุมมองไว้ว่า
เซต3เล่นดีขึ้นพอเข้าใจได้เพราะอีหลานตัวสูงอย่างกระเป็ดเสิร์ฟทีตบทีบล็อกทีโอแม่เจ้าใครโดนนี่แทบหน้าแหกเลยก็ว่าได้เราจะได้ลูกก็ต่อเมื่อเขาเล่นผิดพลาดเองซะมากกว่าว่าแต่เขาสูงกันทั้งทีมจริงๆนะ2เมตรบวกขนาดตัวลิฟเขายังสูงกว่าผู้เล่นไทยอีกและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชมนักตบหนุ่มไทยยู21ไว้ว่าเอาจริงเซตสุดท้ายแต้มสูสีเชียร์มันดูสนุกน้องๆตั้งใจเล่นทุกคนแต่ต้องยอมรับว่าลูกตบเขามันแรงและหนักมากๆจริงๆเชื่อว่าทีมอื่นก็คงรับไม่ได้ไทยเราเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าสู้เต็มที่แล้วน้องๆทุกคนเล่นเก่งมากและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าเสียดายต้นเซต1บอลแรกมาดีมากแต่บุกไม่ได้แล้วเจอเขาสวนกลับแล้วโดนนำห่างดูใจเสียไปเลยเสียดายอีหลานอุตส่าห์การกุศลให้เยอะอยู่ลุ้นให้ได้สักเซตแต่ไม่เป็นไรถึงยังไงก็การันตีอันดับที่9ถึง12ละเราว่านัดนี้เล่นดีกว่า2นัดแรกที่เจอกับอิตาลีและเช็กอีกโดยเฉพาะบอลแรกส่วนมากงามอยู่ปอรอชอบบอลเสิร์ฟน้องเบอร์10นะคะเสิร์ฟดีมากคู่แข่งแหกตลอดอยากให้น้องไปอัดเกมรับให้แน่นกว่านี้แม้แรกๆบอลแรกจะแหกแต่ตอนนี้น้องดีขึ้นนะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่ารักคอมเมนต์แนวนี้มากให้คำแนะนำเพราะอยากให้น้องๆพัฒนาจริงๆนี่แอบคิดว่าถ้าได้เซต3มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะคะถ้าเครื่องร้อนและเวลาเป็นตัวเองเรามองว่าชุดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่หลายๆอย่างน้องๆก็ต้องพัฒนาเวลาเล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่และบอลมาหนักๆและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าอีหลานนี่โหดจริงๆแต่ไทยก็สู้ได้ดีนะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าเรื่องวอลเลย์บอลทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กยังไม่สามารถปราบอีหลานได้เลยและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าเซต3พอได้เฮบ้างอันดับชั้นเขาดีกว่าเราเยอะดีกว่าทุกด้านเขาระดับโลกแล้วน้องๆพยายามและตั้งใจแล้วถึงแม้จะมีหลุดไปบ้างโค้ชก็พยายามแก้เกมแล้วเชื่อว่าทุกๆคนทำเต็มที่แล้วขอเป็นกำลังใจสู้ๆและพัฒนาตัวเองต่อไปและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวแนะนำไว้แบบนี้ครับที่เสิร์ฟดีมีเบอร์10และเบอร์3เบอร์10รับดีด้วยนะแต่ถ้าเจอเกมที่ตัวสูงๆแดนหน้าต้องวิ่งบล็อก3เลยเพราะลูกตกจะหนักรับได้ยากอยู่แล้วเราต้องป้องกันด้วยแดนหน้าต้องคอยจ้องจับบล็อกให้ดีขยันวิ่งบล็อกให้ทันครั้งละ3เลยเอาอยู่และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าชอบคอมเมนต์แนวนี้มากวิจารณ์ด้วยเหตุผลและอยากให้น้องๆพัฒนาจริงๆแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้กลับมาตอบไปว่าความฝันคืออยากให้ทีมไทยติด1ใน16ของโลกทุกชุดทั้งทีมหญิงและทีมชายและได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีโลกทุกๆปีจะได้เชียร์กันอย่างมีความสุขและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าเซต3คือแสดงให้เห็นว่าทีมเรามีฝีมือแต่อีหลานเขาอยู่คนละชั้นกับเราไปแล้วต้องยอมรับว่าตบแรงมากดูไปดูมาคือชุดนี้ใช้ได้เลยนะมีนัดแรกๆที่บงที่เหลือก็เล่นได้ดีใช้ได้เลยและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่าวันนี้รับบอลเสิร์ฟที่หนักๆได้ดีมากแต่เวลาเขาตบเหนือบล็อกตัวสูงโดดสูงแต่น้องๆทำได้ดีแล้วก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านไป0-3เซตโดยที่สิทธิพลดอนหลักคำบีหลังของไทยทำแต้มสูงสุดให้กับทีมที่12คะแนนรวมผลงาน3เกมในรอบจัดอันดับ 9-16 หนุ่มไทยชนะ2แพ้1มี6คะแนนจบที่2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบจัดอันดับ 9-12 โดยจะไปพบกับแคนาดาในวันที่2ตุลาคม2564เวลา 20.00 นสำหรับเกมการแข่งขันในแมตช์นี้ของทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยที่พบกับทีมชาติอีหลานเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ